ปัจจุบันนะครับบูมอคาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่โกดังชาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของร้านชากาแฟทั่วประเทศครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมเข้ามาในร้านแล้วนะครับคือดูจากการตกแต่งร้านแล้วเนี่ยรู้เลยว่าโทนสีร้านเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นสีดำซะส่วนใหญ่นะครับคือทุกอย่างนะครับในร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับหรือว่าชุดเฟอร์นิเจอร์ที่ให้ลูกค้านั่งนะหรือว่าการตกแต่งร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่นั่งกำแพงผนังประตูแม้กระทั่งนี่ครับแม้กระทั่งแอร์ครับยังเป็นสีดำเลยโอเคผมจะพามาดูแต่ละส่วนนะครับที่ลูกค้าเข้ามาแล้วจะเจอส่วนตัวนี้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นบาร์ที่สั่งเครื่องดื่มนะครับเข้ามาก็จะเจอจุดนี้เป็นจุดแรกคือต้องบอกเลยนะครับว่าร้านกาแฟทีแฟกเนี่ยเป็นร้านกาแฟที่ผมต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับลูกค้านะครับผมให้ดูอันนี้เป็นเมนูของร้านนะครับเมนูเนี่ยเฉลี่ยนะราคานี่ผมจะให้ดูคุณราคาประมาณ30กว่าบาท30ปลายๆนะครับก็จะมี40โผล่ขึ้นมานะครับแต่เฉลี่ยแล้วนะในเนี้ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ30กว่าๆก็จะถึง50บาทประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นราคาที่บอกว่าถูกมากนะครับถ้าคุณไปที่อื่นเนี่ยคุณอาจจะเจอกาแฟราคาเป็นแก้วละร้อยอ่ะ60ไปถึง100เลยนะครับแต่ที่นี่บอกเลยว่าเป็นกาแฟคั่วเองด้วยนะครับเรามาดูในส่วนถัดไปครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนสำหรับต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาเทสชานะครับว่าจะมานั่งดื่มกาแฟก็ได้นะครับเราก็จะมีนี่ครับชั้นชาสำหรับลูกค้านะครับให้เลือกดูนะครับว่าแพ็กเกจหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นถุงใหม่นะครับผสมกับถุงเก่าไปด้วยข้างบนนี่ก็จะเป็นที่เป็นซิกเนเจอร์ของโกดังนะครับแล้วก็จะมีพวกชาไต้หวันมีโกโก้มัทฉะนะครับชามะลิใสแล้วก็มีเขียวใสด้วยกุหลาบอัญชันชาสดนะครับชาพีชชาเบอร์รี่ข้างบนสุดนี่ก็จะเป็นกาแฟนะครับอ่ะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นแคตตาล็อกนะครับที่สำหรับลูกค้ามาแล้วเนี่ยก็จะมาเลือกกันตรงนี้นะครับเหมือนแคตตาล็อกอาหารเลยนะครับชาในนี้เนี่ยมีประมาณ30กว่าตัวนะครับเยอะมากสนใจก็แวะเข้ามาเทสชาที่ร้านทีแฟกได้นะครับร้านในเครือบูมอคานะครับถามไม่เจอนะครับก็แอดไลน์กันไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับก็เข้าไปแอดกันได้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับผมจะพาไปทำอะไรติดตามกันไว้นะครับไปแล้วครับ